ธรรมะสวัสดีไลฟ์มีภาคของประเทศไทยแล้วก็ทุกมุมของโลกเลยนะคะใครอยู่ที่ตรงไหนก็ช่วยรายงานตัวมาแล้วกันเมื่อวานนี้เป็นการจัดรายการที่แบบมีคนดูที่มีผลสะท้อนคนตามฟังมากทีเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องของการเราอยากจะเริ่มต้นใหม่ให้ปังภาษานะคะวันนี้ค่ะเราพูดเรื่องอะไรกันนะจ๊ะอ้อวันนี้จะเป็นเรื่องของเติบโตอย่างไรไม่ทำร้ายคนอื่นนะคะซึ่งนะคะถ้าเรามองไปรอบๆวันนี้เราจะเริ่มต้นตั้งแต่เด็กเล็กเด็กเล็กที่ยายมักจะบอกเสมอซึ่งเมื่อก่อนอ้อไม่เคยเข้าใจเลยว่าเราก็มีหน้าที่แก้ไขแต่ยายก็จะบอกเสมอว่าเราควรจะเริ่มตั้งแต่ป้องกันยายจึงทำจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะเป็นทุกวันอาทิตย์ที่อ้อมจะเห็นคุณพ่อคุณแม่มากับลูกในท้องจ้ะรวมไปถึงวันนี้เด็กเล็กที่โตขึ้นมาหน่อยนึง Family Camp จะเป็น Family Camp นะคะซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ที่มาแล้วก็เห็นความสำคัญของเด็กๆว่าเขาควรจะพัฒนาด้านจิตใจไม่ได้ลดหย่อนไปกับด้านร่างกายเลยใช่ไหมคะยายเพราะเดี๋ยวนี้คนเรามักจะพัฒนาทางกายจนข้ามเรื่องใจก็เมื่อวานนี่อยู่กับเด็กใน Family Camp มีความสุขนะค่ะแล้วก็คุยกับเขาด้วยน้ำเสียงของคุณยายค่ะได้หลายประเด็นมากที่กลับไปทบทวนค่ะว่าวิธีการคุยกับเด็กเจนนี้คือการตั้งคำถามแล้วเด็กตอบได้โดยที่ไม่ต้องมีใครเป็นแบ็คดันให้เขาตอบแบบโหลๆคือมันยายกำลังหมายถึงว่าไม่ต้องตอบเอาใจใครไม่ต้องตอบเพราะพ่อแม่อยากให้ตอบเขากล้าตอบด้วยตัวเขาเองก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นพ่อแม่อยากให้ตอบอย่างที่พ่อแม่อยากให้ตอบแต่เด็กมันไม่มันคิดมันใคร่ครวญแล้วมันตอบแบบมันน่ะเราก็รู้สึกเอ็นดูมากเลยนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะหลายๆครั้งเราลองมองย้อนตอนเราเป็นเด็กหรือเราโตมาทุกวันนี้บางครั้งเราต้องตอบคำถามเพราะเรารู้ว่าคนอื่นอยากฟังปะบางทีเรามีคำตอบที่เราอยากตอบจริงๆแต่เรากลับตอบมันออกไปไม่ได้เพราะว่ากลัวคนที่เขาฟังแล้วเขาจะเสียใจหรือผิดหวังนะคะยายไม่หรอกเพราะว่าเราคิดว่าแพทเทิร์นของคนเป็นคนที่เป็นคนดีต้องตอบประมาณนี้แต่ยายว่าทำไมเราต้องมีแพทเทิร์นของคนดีอ่ะก็เราอยากเป็นคนดีแต่คนดีก็อาจจะระเบิดได้วันนึงนะยายหมายถึงว่าเป็นคนดีถ้าอยากเป็นแต่ข้างในมันไม่ได้ขนาดนั้นมันจะระเบิดออกมาก็บางทีคนดีมันก็ติดดีนะดีของฉันก็รู้สึกว่ามันจะต้องดีกว่าเธออ่ะมันอวดดีด้วยอ่ะดีของฉันก็ต้องมีคนอื่นเห็นน่ะถ้าไม่มีใครชมเงี้ยเหมือนเรารู้สึกว่าทำไมแม่ต้องชมเราสมมตินะค่ะทำไมแม่ชมลูกคนอื่นแม่รักคนอื่นมากกว่าหรอแต่จริงแล้วเราไม่ทันว่าตอนที่แม่ชมคนอื่นน่ะเพื่อให้เราดีตัวเองขึ้นมาแต่ไอ้กิเลสตัวเนี้ยมันถูกฝังไปในมิจฉาทิฐิไปแล้วไงว่าฉันต้องแข่งกับคนอื่นฉันต้องแข่งกับคนอื่นปรากฏว่าไอ้เด็กคนนั้นน่ะจับประเด็นไม่เป็นก็เลยกลายเป็นว่าพอโตขึ้นมาถ้าฉันดีฉันต้องดีกว่าคนอื่นทั้งที่เวลาแม่เขาชมคนอื่นก็เพื่อให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเราแต่ไม่ใช่ให้ดีกว่าคนอื่นแล้วทำไมแม่ไม่ชมแบบอื่นนะคะยายเอามาอันนี้เล่าให้ฟังความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมจริงเอาว่าหลายหลายบ้านนะคะจะเป็นว่าดูไม่ต้องบางทีไม่ต้องดูบ้านอื่นเลยนะดูพี่เราสิดูน้องเราสิดูลูกป้าคนนั้นสิเราเคยรู้สึกไหมว่าถ้าจะดูเยอะขนาดนี้ไปเอาเขามาเป็นลูกไหมล่ะเอาบางทีมันก็มีลูกแบบงั่งเคยเป็นไหมคะถ้าคนดีๆอาจจะไม่เป็นนะแต่คนแบบอ้อมาเป็นว่าแบบถ้าจะยกตัวอย่างเยอะขนาดนี้แม่ไปขอเขามาเป็นลูกไหมล่ะน่ะคือเวลาที่เด็กไม่เข้าใจเนี่ยเด็กก็จะตีความแล้วเวลาที่แม่ก็ไม่เข้าใจกิเลสด้วยนะแม่ก็ไม่รู้ทันไงว่าวิธีการอย่างนี้เช่นเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือระบบการแข่งขันหรือว่าการแพ้คัดออกเนี่ยมันสอนให้คนมีมานะคือฉันต้องดีกว่าหรือฉันด้อยกว่าไม่ได้หรือฉันต้องเหมือนคนอื่นคือเสมออีทั้ง3ตัวเนี่ยไม่มีทางพ้นทุกข์เลยเลี้ยงยังไงก็ไม่พ้นทุกข์แต่เรากำลังอยู่ในภาวะของการแข่งขันไงฮะยายไม่จริงอ้อไม่จริงเราไม่แข่งขันก็ได้จริงเรามีแค่มีความเป็นปกติของเราที่มันไม่ไปเบียดเบียนใครเราก็มีความสุขแล้วเราไม่ต้องแข่งขันก็ได้เพราะคนที่ถูกตกเป็นเหยื่อและผลักดันให้เกิด
ค่านิยมของการใช้ชีวิตที่ต้องแข่งขันเนี่ยมันผิดมาตั้งแต่แรกงั้นแสดงว่าคนที่จะต้องได้รับการปลูกฝังเรื่องค่านิยมเหล่านี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เด็กอาจจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ปรับสัญญาณของตัวเองในการที่จะส่งมาที่เด็กใช่ไหมคะตอนนี้เจนวายเนี่ยก็กำลังอกหักเยอะพ่อแม่เด็กตอนนี้ก็ต้องกลับมามีโรงเรียนพ่อแม่ไงค่ะที่จริงเรื่องเหล่านี้นะมันเป็นค่านิยมของการวัดแพ้คัดออกใช่เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องชนะและเวลาที่ชนะเนี่ยมันอดไม่ได้หรอกลูกที่มันจะต้องมาจากการแข่งขันแล้วก็เกิดการเบียดเบียนโดยไม่รู้ตัวเบียดเบียนตัวเองด้วยนะโอ้มันที่มันเครียดนะใช่มีไหมคะเราร่วมกันได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube ก็ตามนะคะส่งความคิดเห็นของคุณมาได้เลยว่าตอนเราเป็นเด็กเราเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่บอกเรามั้ยว่าถ้ามีปัญหาหรือเรียนแล้วไม่สนุกก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะกับระหว่างมันต้องสอบให้ผ่านดีมันต้องเอาที่เรียนแล้วต้องเรียนให้ดีอ่ะเราได้ยินอันไหนมากกว่ากันนะคะคิดว่าเราได้ยินอันไหนมากกว่าอันที่สองใช่ไหมใครได้ยินแบบแรกมากกว่าเอาเรียนไปลูกถ้าจะไม่ไหวก็พักเถอะไม่ไหวก็สบายสบายกับแบบที่สองเราต้องเรียนให้ผ่านเราต้องได้ที่หนึ่งเราต้องดีกว่าคนอื่นอ่ะหนึ่งถ้าใครเป็นได้ยินแบบหนึ่งยกมือค่ะชีวิตดีจังเลยใครได้ยินแบบสองยกมือค่ะเนี่ยเราโตมากับระบบเกือบแพ้แล้วค่ะยายเกือบแพ้คัดออกแล้วอะเราโตมากับระบบนั้นจริงๆแล้วก็ต้องให้ความเข้าใจกับพวกเราไว้อย่างหนึ่งว่าพ่อแม่ไม่ได้ผิดนะที่เลี้ยงเราอย่างนั้นค่ะเราต้องเอาตัวรอดให้ได้แหละภาษาคือเพื่อไม่ให้ไปเพ่งโทษระบบนะคะอยากให้กำลังใจนะแม่ที่กำลังท้องนะคุณยายก็อยากเห็นหน้าแม่ทุกคนเลยพ่อถ้ามันหน้ามันซ้อนกันพ่อก็พิงๆหน่อยดังหน่อยยายจะเห็นพ่อพิงไปอีแม่ลองหาวิธีการให้เห็นหน้ายายทุกคนคุณแม่หันเฉียงสักนิดนึงนะคะจ้ะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคนเนี้ยไปพิงซะคนพวกข้างหลังจะเห็นเราก็เสียสละอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าแพ้คัดออกหรือเกื้อกูลนี่นะกระทำให้ดูเนี่ยอันนี้เกื้อกูลเกื้อกูลแล้วมีความสุขไหมก็เมื่อกี้มันนั่งไม่เป็นเนี่ยพอเราเนี่ยอย่างเงี้ยดีขึ้นไหมคะก็ขอบคุณใช่ไหมเนี่ยสังคมที่มันเกื้อกูลมันจะนำมาสู่การขอบคุณฉะนั้นถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราก็มองสิเราเห็นตรงนี้เราจัดแล้วเราขึ้นไปดูข้างบนนั่นแหละอีพวกที่นั่งนับอยู่นั่นน่ะเตรียมบวชนั่นน่ะเนี่ยเปิดทั้งนั้นเลยเนี่ยจะเป็นอะไรนะฮะอันนั้นเราก็จะต้องอีกเทคนิคนึงละค่ะอีกเทคนิคนี่ก็มองไล่เด็กไปเลยอยู่ในท้องคุณยายเกื้อกูลยังไงคุณยายพยายามที่จะทำให้พ่อแม่รู้ว่าเราไม่ได้เลี้ยงลูกคนเดียวค่ะและระบบในจิตประภัสสรมันเกื้อกูลมันไม่แข่งขันค่ะมันไม่ซื้อบริการด้วยนะแต่สะสมการเกื้อกูลไปเรื่อยๆจนเกิดความมั่งคั่งค่ะมันเป็นระดับมหาเศรษฐีเลยมันมั่งคั่งนะคือคนที่มีใจที่คิดให้ถ้าเราไม่นับกระเป๋าเงินว่าเรามีเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีใจที่พร้อมให้จนเป็นมหาเศรษฐีอย่างที่ยายบอกว่าเป็นคนมั่งคั่งและคนที่มั่งคั่งด้วยการมีจิตที่คิดจะให้เนี่ยไม่เบียดเบียนไม่ก้าวร้าวก็ตอบคำถามแรกจ้ะว่ามันจริงนะสังเกตดิคะคนที่เขามีจริงๆเขาจะให้แต่ถ้ามีเท่าไหร่แล้วยังไม่พอเนี่ยมันคิดแต่จะเอามันก็จะเบียดเบียนอย่างที่ยายบอกนะคะแล้วเมื่อกี้พอให้เราบอกว่าให้ยกมือว่าได้ยินแบบไหนจากที่บ้านมากกว่าก็ได้แต่หวังใจอย่างที่คุณยายบอกว่าเราจะไม่ส่งต่อสิ่งนั้นของเราที่เราได้รับมาไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเราต้องเปลี่ยนวิธีเพื่อที่ให้เข้ากับสิ่งที่เรากำลังจะคุยว่าเติบโตอย่างไรไม่ทำร้ายคนอื่นเราจะโตยังไงให้ไม่ทำร้ายเพราะว่าแต่ละคนเราจะมีนิสัยที่มักทำร้ายคนอื่นได้เพราะมันทำร้ายตัวเองไงอ้อเราไม่ได้อยากทำร้ายคนอื่นนะเด็กพวกนี้เขาก็ไม่ได้อยากจะเบียดเบียนนะค่ะแล้วนี่พอเขาเป็นอย่างนั้นนะพ่อแม่ก็ส่งมาวัดนะเนี่ยวัดเหนื่อยเลยนะเนี่ย เนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเหนื่อยเลยนะคะแต่ก็ยอมที่จะเหนื่อยไงแต่จะให้เหนื่อยแค่ตั้งรับอย่างนี้เท่านั้นใช่ไหมไม่เหนื่อยกว่าเอาตั้งแต่ในท้องเลยช่วยกันเลย ทีนี้ถ้าเราเนี่ยสมมติเราเป็นพ่อแม่ที่เรารู้สึกว่ามันมีคนซัพพอร์ตเราเรื่องใจค่ะตั้งแต่ตอนเรากำลังโอ้คนตั้งท้องนี่ทุกข์เยอะนะค่ะกังวลบางทีเคมีดรอป
ซึมโอ้ยสารพัดแต่มันมีคนให้ไงและพร้อมที่จะเปิดประตูของการช่วยเหลือเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพจำที่เด็กได้การสอนจากแม่และพ่อเห็นไหมก็คือยายหมายถึงว่าถ้าคนเราอ่ะมันได้รับการให้เราจะรู้สึกว่า เราจะอิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นการแข่งขันการแข่งแย่งอ่ะเราจะรู้สึกขาดถ้ามีทวินอยู่ในท้องสองคนคุณยายจะพูดกับเด็กว่าแบ่งกันนะแบ่งพื้นที่นะถ้าสามคนยายบอกอึดอัดหน่อยแต่สนุกดีนะคิดว่าเด็กรู้เรื่องไหมเอามารู้เรื่องรู้เรื่องเพราะว่ามีทวินสามคนเนี่ยหมอบอกให้ดึงอีกคนหนึ่งออกเราถามแม่เลยว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณจะดึงคนไหนออกแล้วคุณถามลูกคุณไหมว่าคนไหนสมัครใจที่จะหลุดออกไปเพื่ออีกสองคนแม่บอกไม่กล้าแล้วเดี๋ยวนี้มันออกมาทั้งสามคนมันแบ่งปันมันเกื้อกูลยิ่งลำบากในเวลาวิกฤตมันยิ่งรักกันเพราะฉะนั้นอะไรที่สบายสปอยมันจะเห็นแก่ตัวนะคะมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็น่าสนใจนะคะว่าหลายๆครั้งทำไมเราถึงโตมาเป็นแบบนี้ทั้งที่เราก็ว่าเราก็คิดดีนะแต่มันมาตั้งแต่เราไม่รู้ตัวแต่จริงๆเรารู้ตัวมาตลอดแต่เราอาจจะแค่จำมันไม่ได้แต่มันฝังอยู่ในความรู้สึกเพราะหลายๆครั้งคือทำไมเรานิสัยอย่างนี้อ่ะทำไมเราเป็นคนแบบนี้แล้วเรามักจะแบบว่าไม่ชอบที่แม่กับพ่อเป็นแบบนี้แต่เราได้นิสัยแม่กับพ่อมาเต็มๆเลยนะเขาสอนให้เราเป็นแบบนึงเขาจะพูดว่าลูกต้องเป็นแบบนี้แต่เวลาเขาทำอีกแบบนึงเราจะไม่ได้สิ่งที่เขาพูดค่ะเราจะได้สิ่งที่เขาทำเวลาที่พ่อแม่พูดว่าเราต้องรักกันเราต้องพูดดีๆกับกันและกันแต่เวลาที่พ่อแม่อยู่ในภาวะของการหลงอารมณ์ค่ะความรักของพ่อแม่คือการทะเลาะกันเด็กก็จะบอกว่าอ๋อรักกันก็ต้องทะเลาะกันเนี่ยค่ะเด็กตอบเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ Family Camp เนี่ยค่ะแล้วจะให้พูดกับคนท้องไงคะนี่พูดตามเด็กค่ะถ้าของดีต้องเก็บไว้เองเพราะแม่สอนว่าของดีเก็บไว้นะลูกอันไหนที่เหลือๆไม่กินให้คนอื่นอันนี้ไม่ได้เอาครับคนเด็กเด็กมันบอกอะมันก็เป็นผู้ใหญ่อ้อมก็เจอผู้ใหญ่บอกอ้อมอย่างนี้เหมือนกันพี่ออฟฟิศอ้อมถามว่าถ้าเรามีของอยู่สองอย่างเราจะให้ใครสักอันนึงอะเราจะให้ในสิ่งที่เราจะใช้หรือเราจะไม่ใช้เขาบอกอะไรที่เหลือเราก็ให้คนอื่นทำไมเราไม่เอาอันนั้นน่ะแปลว่าเราไม่คิดจะใช้แปลว่ามันไม่ดีทำไมเราไม่เอาของดีให้เขาเอาของดีเราเก็บไว้เองดีคะนี่ไงคือมรดกของการส่งต่อที่เราไม่พูดถึงเรื่องจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้เราจะให้แบบไม่ต้องบอกของดีหรือของไม่ดีแต่ถ้าเราเห็นว่าการให้นั้นมันทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจที่เราเสียสละความเห็นแก่ตัวมันเหนือชั้นการดูราคาของแบบมีราคาน่ะของดีของไม่ดีมันไม่ได้มีราคาแต่การให้ที่มันสละความเห็นแก่ตัวมันมีคุณค่ามากสำหรับการให้ทำไมเราไม่สอนลูกเราเช่นนั้นเพื่อให้ลูกเราเติบโตอย่างไม่เบียดเบียนเพราะมันไม่ได้วัดชีวิตอยู่ด้วยราคาแต่ปัญหาของเราคือเราวัดกันที่ราคาอย่าเวลาเราซื้อของมาเราจะบอกว่าของฉันสวยของฉันแพงของฉันดีแล้วมันส่งตอบแบบเนี้ยไปที่เด็กเล็กเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้ลูกต้องใส่ของยี่ห้อเยอะถ่ายรูปคนต้องมากดไลค์เยอะๆแล้วเด็กมันเกี่ยวอะไรอันเนี้ยอ้อมสงสารจริงๆเลยแล้วเด็กคนนั้นมันคือเหยื่อเลยนะน่ะคือเวลาเราดูเนี่ยนะไม่ได้ดูว่าเด็กคนนั้นสวยหรือว่าเก่งนะเราดูว่าหูมันถูกกระทำความรุนแรงทางจิตวิญญาณนะน่ะที่ยัดเยียดอะไรมันขนาดนั้นแล้วมันก็วัดตัวเองว่าเป็นยอดวิวเลยอะน่ากลัวนะคะจริงๆไม่ได้ปฏิเสธว่าโซเชียลเล่นไม่ได้นะอ้อมยังเชื่อว่าโซเชียลมีเดียใช้ได้ไออัพอะไรทั้งหลายเนี่ยใช้ได้เป็นปกติแต่ถ้าเรายึดติดกับตรงยอดไลค์หรือว่ายอดวิวมากๆอะสิ่งที่ตามมาคือใจเรากระเพื่อมง่ายมากเลยนะคะตัวเลขห่างกันไปแค่นิดเดียวหน่วยเดียวอะเรายังรู้สึกเลยว่าทำไมวันนี้ไม่ได้อย่างนั้นฉันจะทำอย่างไรให้ตัวเลขมันได้เท่ากับอันนั้นอันเนี้ยมันไม่สนุกแล้วอ่ะทำไมชีวิตเราต้องเครียดอันเนี้ยก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นมนุษย์ไงอ้าวเราแค่เหยื่อของอารมณ์ไง
คือจริงๆแล้วเนี่ยโลกมันก็ไม่ได้น่าเกิดหรอกนะแต่ไหนๆเธอก็จะต้องเกิดมาในเจนอัลฟาเอาว่าหลานยายขอโทษทีที่ต้องพูดว่าโลกมันก็ไม่ได้น่าเกิดนะคะแต่ไหนๆก็ได้เกิดแล้วไงพ่อแม่เขารักเราเอามือจับท้องลูกคุยกับลูกเลยโลกใบนี้ปลอดภัยที่สุดคือครรภ์ของแม่เนี่ยแหละครรภ์ของแม่เนี่ยคือโลกของเธอตอนเนี้ยแม่จะรักษาใจของแม่คนดีคนดีแม่จะรักษาใจของแม่ให้ไม่กังวลเมื่อใดที่น้ำในครรภ์ของแม่ไม่เป็นพิษเพราะความกังวลของแม่เธอปลอดภัยเธอก็คุยกับลูกไปทุกวันความสุขเล็กๆในใจฉันใช้คลื่นเสียงที่จะทำให้ลูกรู้สึกได้ว่ามันปลอดภัยเวลาแม่ทะเลาะกับพ่อลูกไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเสียงตอนนั้นเนี่ยมันมีกระทบมันก็คุยกันมันก็มีกระทบแต่ว่ามันเป็นกระทบที่อ่อนโยนคนดีตอนนี้อ่านหนังสือนิทานให้ฟังนะคะมันจะเริ่มรู้สึกชินอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าความรักของพ่อแม่คือการให้เราฟังก่อนนะคำว่าให้นะพ่อแม่ต้องสอนการให้นะแม่หายใจอย่างเป็นสุขลูกได้สารสุขของแม่ลูกปลอดภัยอันนี้ไม่ต้องสอนในห้องเรียนเลยนะสอนโดยการปฏิบัติให้ดูมีความสุขให้เห็นคุณแม่เข้าใจที่คุณยายพูดนะสวดมนต์ไปกับแม่นะอย่างเมื่อวานนี้ถามเด็กโตว่าทำไมต้องสวดมนต์ขอยกตัวอย่างเด็กโตนะครับเด็กอนุบาลของเราที่อยู่ใน Family Camp คุณยายถามว่าทำไมต้องสวดมนต์เด็กเขาพูดคำว่าเพราะเขาจะปลอดภัยคุณยายถามว่าแล้วสวดมนต์มันปลอดภัยยังไงล่ะลูกเขาก็ตอบว่าจะไม่มีอุบัติเหตุเขาก็ตอบแบบเขาแล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นตอนไหนอะตอนขับรถเด็กตอบที่เรานั่งฟังเด็กเนี่ยแล้วเราไม่พูดถูกผิดอ้อมคิดว่าเด็กคนนี้มองเรื่องความปลอดภัยคืออะไรคือไม่เจ็บไม่เจ็บทีนี้เจ็บที่กายกับเจ็บที่ใจอ้อมโตแล้วเนี่ยเจ็บอะไรนะที่มันหดหูที่สุดเจ็บที่ไหนลูกเจ็บใจน่าเห็นไหมเพราะว่าจริงกายเจ็บยังไม่หนักเท่าใจเจ็บนะบางทีอ่ะกายไม่เจ็บด้วยต่อให้เรานอนอยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านน่ะนอนเฉยๆอยู่ที่บ้านนอนอยู่ดีๆแต่พอจิตมันตกอ่ะมันเจ็บแบบมันเจ็บไปเลยอ่ะยายมันไม่เห็นมีใครทำอะไรเราเลยอ่ะแต่ทำไมเรารู้สึกดิ่งลงไปเลยแล้วมันก็เพราะเราเบียดเบียนตัวเองเพราะเราปรุงแต่งอย่างไม่รู้มันคนที่ปรุงแต่งอย่างไม่รู้เบียดเบียนคนอื่นได้เป็นภาระเลยแหละเราก็เอาความเจ็บของเราอะไปใส่คนอื่นมันก็ถึงทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวถ้าอ้อมจะขออนุญาตถามนะคะสำหรับคนที่ติดตามอยู่ทาง Facebook หรือ YouTube หรือว่าทุกท่านที่อยู่ในสถูปบนของเราตรงนี้เนี่ยอ้อมจะถามนิดนึงว่าคิดว่ากล้าตอบไหมอันนี้กล้องจากไทย PBS ไม่ต้องจับก็ได้นะคะเผื่อเจ้าตัวเขาไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเขาเป็นยังไงบอกได้นะคะบอกว่าคิดว่าตัวเองอะมีนิสัยอะไรที่ทำร้ายคนอื่นไหมนิสัยของเราที่ทำร้ายคนอื่นมีไหมและอยากจะแก้ไขเอาอย่างอ้อมเนี่ยเมื่อก่อนอ้อมอารมณ์ร้อนคือไม่ต้องถามว่ามีไหมมีอะไรเลยดีกว่าง่ายยายก็ให้โอกาสเขาเลือกตอบหน่อยว่าเขาคิดว่าเขามีหรือเปล่าเออจ้าให้เขาหน่อยให้เขาช่างใจหน่อยจ้านะคะของอ้อมเนี่ยมีอ้อมอารมณ์ร้อนแล้วร้อนใส่คนอื่นต่อให้เราพูดตรงนะแต่ถ้าตรงตรงนั้นเขาไม่อยากฟังเราใส่ไปแล้วอันเนี้ยเป็นนิสัยที่อ้อมทำร้ายคนจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมีใครอยากจะแชร์กับอ้อมบ้างไหมคะว่าตัวเองมีนิสัยอะไรที่คิดว่ามันทำร้ายคนอื่นมีไงครูเนี้ยเลยเนี่ยง่ายดีขออนุญาตนะคะยายชี้เลยเอาเลยละเวลาชี้นี่หนักกว่าสมัครใจอีกนะคะ ไม่งั้นอ้อมก็จะตกน้ำนะคุณพ่อมีนิสัยอะไรที่ทำร้ายคุณแม่ไหมคะเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วครับอารมณ์ร้อนครับสังเกตตัวเองได้ยังไงคะเหมือนแบบบางทีการคุยอะไรเงี้ยถ้าแบบบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราถูกอะไรเงี้ยครับถ้าแบบอีกฝ่ายนึงเขาบอกว่าไม่ถูกเงี้ยเราก็รู้สึกมีอารมณ์อะไรประมาณนี้ครับค่ะก็คือเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราโตมาแล้วเราอารมณ์ร้อนใช่ไหมคะแล้วมันก็ทำร้ายใจเขาใช่ครับแล้วเวลาเรารู้สึกว่าเราทำร้ายใจเขาเสร็จเราทำยังไงต่อคะก็ตอนนี้ก็พยายามแบบเฟดตัวออกไปก่อนหรือว่าอยู่เงียบๆอะไรเงี้ยครับ
แล้วก็จนกว่าแบบเริ่มรู้สึกอารมณ์เย็นขึ้นอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาแบบวิเคราะห์ว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าบางอย่างมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราแบบต้องการหรือจริงๆถูกหรือผิดมันไม่ใช่สิ่งที่แบบมันทำให้มันเดินหน้าไปอะไรเงี้ยครับจริงๆมันอาจจะผิดบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนี่คือนิสัยที่เราคิดว่าเราทำร้ายคนอื่นนะคะขอบคุณค่ะงั้นอ้อมถามคนที่ถูกทำร้ายที่เขาคิดว่าเขาทำร้ายได้ใช่ไหมคะคุณแม่และคิดว่าตัวเองอ่ะพอเขาทำอย่างนั้นแล้วสั้นๆนะคะคุณแม่รู้สึกยังไงเวลาที่เขาร้อนใส่คุณพ่อร้อนใส่ก็รู้สึกเสียใจค่ะแต่ว่าก็คือบางทีก็เหมือนยังไม่ได้พูดอะไรก่อนแล้วก็เหมือนปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเขาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอันนี้คือฝั่งที่เรารู้สึกและคิดว่าเราเคยทำร้ายคนข้างหน้าด้วยนิสัยอะไรของเราไหมคะน่าจะความกังวลในใจค่ะบางทีพอเรากังวลปุ๊บก็อาจจะถ่ายทอดออกไปด้วยแบบเหมือนอยากให้เขารับรู้ความกังวลของเราประมาณนั้นค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะมันก็เป็นอะไรที่ใจเขาใจเรานะยายคือจริงๆนะจริงๆแล้วความรักเนี่ยมันต้องดูแลหัวใจแล้วก็หัวใจที่ได้รับการดูแลเนี่ยก็แค่เพียงรอได้คอยได้ที่จะให้คนที่เรารักเนี่ยได้รับโอกาสในการที่เราให้เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านในด้วยตัวของเขาเองอย่างนี้สรุปเรียกว่าแอคชั่นของความรักแต่คนที่รอไม่ได้คอยไม่ได้มันอาจจะทำลายสิ่งที่รักทั้งที่หวังดีแต่ปัญญาน้อยคือหมายถึงว่ารอไม่เป็นไงคนหวังดีรอไม่เป็นเนี่ยมันจะตัดสินมันจะฉั่วนึกออกมั้ยฟันขาดเลยแต่ว่าคนมันช้ำอ่ะแล้วยิ่งเป็นแม่อย่างเงี้ยเพียงแต่ยอมรับความช้าของเขาหน่อยยอมรับความเหนื่อยบางทีผู้หญิงพูดอะไรซ้ำๆนี่มันเหนื่อยอ่ะเขานิดนึงหรือมองเห็นสิ่งนั้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ถ้าคุณกำลังไม่สบายใจพูดได้เลยเต็มที่เพราะผมพร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อย่างเงี้ยมันจะง่ายเลยหรอกความรักมันจะง่ายเลยมันจะไม่มีซัพเพอร์เรทอ่ะมันไม่มีแตกแยกแต่ถ้าความรักเป็นการตัดสินนะมันเบียดเบียนแหมชีวิตจริงมันก็ไม่ง่ายอ่ะยายง่ายง่ายถามเขาสิตั้งแต่เขามีลูกเนี่ยเขาเปลี่ยนนะพ่อน่ะคุณพ่อจริงไหมตั้งแต่ต้องขออนุญาตไปโอ้โหนี่อีกนิดเดียวก็ลุยน้ำครั้งนี้ยกมือจะตอบยายอ๋อเหรออีกนิดเดียวก็ลุยน้ำแล้วอ่ะโอเคอย่าตกน้ำขอโทษนะคะคืออ้อมก็ตาไม่ค่อยดีด้วยอ่ะขออ้อมขอโทษเอาจริงแล้วทำไมไม่ใส่แว่นวะเนี่ยขอโทษนะคะตั้งแต่คุณพ่อขยับก็เดี๋ยวโดนทับท้องไงคะตรงนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณพ่อล่วงกันไปอีกคุณพ่อพอเรามีน้องอยู่ในท้องเนี่ยเรามีลูกคุณพ่อเปลี่ยนไปไหมคะเขาใจเย็นลงมากค่ะคือก่อนครั้งก่อนมาคนเดียวครั้งนี้ลากคุณพ่อมาก็เกือบเลิกกันละคือฮะเดี๋ยวเลิกกันเพราะจะมาเนี่ยเหรอคะก็แบบว่าเหมือนกับน้อยใจแล้วก็บอกว่าทำไมส่วนแล้วกี่ครั้งก็ไม่มาแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงมากแบบว่าเหมือนเราเอาแต่ใจอ่ะอยากจะแบบว่าให้เขาทำเนี่ยที่เราต้องการแต่เขาก็มีงานมีธุระอะไรแล้วก็แบบไม่เข้าใจทำไมไม่มากับฉันแบบว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะแบบเหมือนกับเติบโตไปด้วยกันแต่ยิ่งไปกดดันเขาเหมือนกับว่าเรายิ่งแบบถอยหลังลงไปค่ะสิ่งที่เราแบบเรียนรู้มันจะไม่มีความสงบใจมีแต่ความกังวลกระวายความแบบร้อนอยู่ข้างในอ่ะเพราะความที่อยากให้เขามาร่วมไปกับเราใช่ไหมคะเราก็เลยร้อนจะมาวัดเล่นซะจะเลิกกันอ่ะว่าหลังใครจะกล้ามาวะเนี่ยจริงเอาเธอมาวัดไม่มาปุ๊บเลิกเว้ยอย่างเงี้ยมันไม่ก็ไม่ได้แต่ยังโชคดีนะคุณพ่อไหวตัวทันใช่ไหมคะคุณพ่อรับมือคุณพ่อใจเย็นนะคุณพ่อค่อยๆพูดคุณแม่พูดมาเบอร์นี้แล้วนี่คือความทุกข์เขาอะเนาะคุณพ่อใจเย็นๆหายใจลึกๆก่อนถ้าไม่ไหวก็แช่น้ำหายใจลึกๆได้ยินเขาทุกแบบนี้คุณพ่อรู้สึกยังไงคะผมก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปพอผมว่าผมจะไปเท่านั้นแหละเขาบอกว่างั้นเธอไม่ต้องไปอันนี้น่าสนใจแล้วนะมันเป็นปฏิกิริยาของผู้หญิงเลยล่ะค่ะเออก็จะเอายังไงอย่างเงี้ยนี่ปิดหน้านี่เขินหรือขำคะอายไม่ต้องอายค่ะเรามาเบอร์นี้แล้ว
ผมก็มีตัวเลือกว่าเขาบอกว่าไม่ต้องไปเราก็ไม่ไปแล้วกันหรือว่าเอองั้นยังไงเราก็จะต้องไปเนาะโอเคงั้นผมก็บอกผมก็คราวนี้เธอมาคนเดียวคราวนี้ฉันมาคนเดียวก็ได้แลกเวรกันประมาณนี้นะแล้วก็ยังไงสรุปว่าฉันจะมายังไงฉันก็จะมาเธอมาไม่มาก็แล้วแต่เธอแล้วกันประมาณนี้เนาะคุณพ่อเดาไม่ออกเหรอคะเวลาผู้หญิงพูดว่าไม่อะค่ะจริงๆมันคือใช่คูณสองเลยนะคะเวลาไม่คือใช่บวกใช่เท่ากับไม่เลยนะคะแปลว่าคุณนั่นแหละต้องมาเว้ยแต่ว่าแกล้งพูดไปเว้ยแค่นั้นเองนี่คือผู้หญิงยากมากเลยเรื่องนี้ แต่มันคือเรื่องจริงตอนคุณแม่บอกเขาว่าพอคุณพ่อเขาพูดว่าคุณพ่อยอมมาแล้วเนี่ยทำไมเราไม่จบเหรอคะเราหนูพี่ก็จะถามหนูตรงๆทำไมหนูไม่จบล่ะคะคุณแม่ไหนตอบสิพอเขาพูดซื่อๆว่าเขาจะมาแล้วเราจะไปต่อเล่นกับเขาทำไมเนี่ยไม่เหมือนมันยังน้อยใจอยู่อ่ะก็เราไปบังคับคือฝืนใจเขามาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าสมมติไม่มาก็ไม่เป็นไรมาเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใจจริงเอาใจจริงเลยนะใจจริงอยากให้มาด้วยนี่ไง ทำไมไม่ขุดความจริงมาพูด เอาความไม่จริงอยู่บน โอ้ยแล้วเอาว่าไม่ใช่บ้านเดียวด้วยนะ เป็นกันท้วนเลยเนี่ยเป็นไม่กล้าพูดกันทั้งนั้นไอ้ความจริงเนี่ยความจริงทำไมมันพูดยากในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งพอเขาได้พูดความจริงเขาก็คิดซื่อๆตามความจริงที่เขาพูดเลยนะแต่ฝั่งเราเนี่ยการสื่อสารไม่ตรงกันเป็นอย่างนี้ค่ะใช่ไหมคะเรามักจะเป็นอย่างนี้แล้วพอวันนี้เขามาแล้วเรารู้สึกยังไงรู้สึกว่าดีใจมากที่แบบว่าเขาเหมือนกับเข้าใจว่าเราต้องการอะไรแล้วเขาแบบยอมที่ตามใจว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็คิดว่าถ้าสมมติเหมือนกับเราก็ผ่อนลงว่าถ้าครั้งหน้าแล้วเขาไม่ว่างจริงๆเรามาคนเดียวก็ได้มันก็ไม่ได้เป็นไรก็มีความสุขของเราบางทีเราก็แตกต่างกันเขาอาจจะแบบไม่ว่างจริงๆหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาก็ไม่ต้องไปฝืนใจบังคับเขาอยู่ๆก็คิดได้เนาะเห็นไหมเนี่ยธรรมะบางทีมันก็มาของมันเองใช่ไหมยายเราไม่ต้องท่องว่ามันคือพรหมวิหารมันคืออะไรอยู่ๆมันก็มาเองคือไม่มาเองนะครับเวลามาก็ต้องมาตอนเขาสงบลงก่อนสติเขาจะดีขึ้นใช่ตอนที่ขาดสติเนี่ยบางทีก็ค่อนข้างจะลำบากครับนะคะแต่ว่าพอเห็นเขาสบายใจคุณพ่อรู้สึกยังไงคะก็สบายใจผมก็สบายใจครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะประมาณนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นแบ็กอัพให้กับคุณแม่นะคะครับแม้จะเราอาจจะไม่ได้มากับเขาทุกครั้งแต่อย่างน้อยครั้งเดียวอ่ะบางทีเขาก็รู้สึกแบบบางทีผมพูดถึงความที่เราประชดกันอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะการนอกจากทำร้ายคนอื่นแล้วทำร้ายตัวเองด้วยเพราะว่าแบบพูดในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ตัวเองต้องการนะฮะครับนะคะเนี่ยมันเป็นตัวอย่างจริงๆพูดตรงข้ามใจนะพ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้นะรักลูกแต่พอลูกกลับบ้านช้าแทนที่จะบอกว่าปลอดภัยก็ดีแล้วทำไมกลับบ้านช้านักวะเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ใจจริงนะห่วงมันกลับมาครบนี่ดีใจแทบตายแต่ตอนมันมาถึงปุ๊บแทนที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในใจอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมคะเอาความจริงนะเอาก้นบึ้งเลยอยากจะบอกอะไรคุณพ่อคะก็แบบขอบคุณนะคะที่เขาแบบว่าให้อภัยเราที่แบบว่าเราอาจจะน้อยใจเอาแต่ใจบ้างแล้วก็คือครั้งหน้าก็เหมือนกับว่าจะพยายามใช้สติแล้วก็ความตรงไปตรงมากับเขามากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นพยานกันนะคะถ้าเห็นครั้งหน้ามาคนเดียวแล้วไม่ยิ้มเนี่ยเราก็ต้องเตือนเธอนะคะเราจะเป็นเพื่อนคอยเตือนกันนะคะเพราะว่าที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกแล้วก็ลูกในท้องใช่ไหมคะยายงานนี้คู่นี้คุณพ่อคุณแม่คุณยายจะสรุปว่ายังไงคะคือไม่ก็ให้กำลังใจเห็นหลายคนยิ้มก็คงจะโดนใจกันละที่จริงความรักต้องอาศัยความซินเซียมากต้องอาศัยความซื่อสัตย์กับตัวเองคิดอย่างไรบอกเขาอย่างนั้นตรงๆและอย่าประชดประชันเมื่อเขาเห็นไม่ทันในสิ่งที่เราต้องการแค่เปลี่ยนความคาดหวังว่าเขาต้องรู้สิกับเปิดเผยความในใจอย่างซินเซียที่สุดที่จะบอกว่าสิ่งที่กำลังรู้สึกอยู่เนี่ยมันไม่มั่นใจอะไรภาษาคือมันทุกข์อะไรแหละบางทีเราจะไปที่ดีๆแต่เราทุกข์อ่ะมาที่นั้นมันก็ไม่ดีหรอกบางคนมาแล้วรู้สึกพ่อไม่มาด้วยก็
ไม่อยากมาคุณยายก็บอกว่าเออก็เข้าใจขอให้เรารู้สึกได้ถึงความจริงที่เราต้องผ่านมันไปให้ได้อย่างยอมรับตัวเองที่เป็นอย่างนี้แต่จะไม่เป็นนานเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดที่ลูกอยู่ในท้องเด็กจะกลายเป็นคนขี้งอนและก็ไม่พูดความจริงถามว่ามีผลเหรอมีผลอย่างนี้ทางวิทยาศาสตร์เช็คได้หมดเลยไม่ใช่หมายความว่ามันเพิ่งมีมันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเด็กเลือกที่จะมาเกิดกับเราเขาไม่ได้มาเกิดกับเราโดยบังเอิญเขาเลือกที่จะมาอยู่ในท้องเราเราทำไมไม่ทำให้เขาเป็นเด็กมีบุญเพราะได้อยู่กับพ่อแม่ที่มีสัมมาทิฏฐิคนที่มีสัมมาทิฏฐิคือทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นไม่ต้องเสแสร้งอะไรมากไปกว่านี้แล้วเราอยู่กันมาขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใครมาเป็นเมียใครใครมาเป็นผัวใครใครมาเป็นลูกใครไม่มีบังเอิญทำกรรมร่วมกันมาทำไมถึงจะมาผูกเวรหมายมั่นจิจะสะอึกสะอื้นเสียของอันนี้พูดแบบพูดตามกฎของธรรมชาติเลยนะเพราะฉะนั้นขอโทษก็ขอโทษไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ให้อภัยก็รีบเลยเพราะมันปลดปล่อยอิสรภาพของความอึดอัดในใจของเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทำได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็สอนลูกว่าเฮ้ยกระจกเงาเนี่ยนะเงามันเป็นอย่างที่ตัวเราเป็นเลยอย่าไปส่องกระจกแล้วคิดว่าเขาจะรู้อะไรเรามากนะก็ดูเงามันเป็นไงอ่ะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจึงมีความหมายว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นอย่าไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองเวลาที่ทุกข์ก็ใช้วิธีการขอร้องกันว่าพ่อถ้าแม่พูดอย่างนี้แสดงว่าแม่ต้องการคำตอบประมาณนี้แหละแต่ว่าอุปนิสัยตามส่งมันประมาณนี้แหละนะพ่อนะพ่อก็ดักทางหน่อยเพราะว่าพ่อรักลูกถ้าพ่อรักลูกพ่อก็รักแม่ของลูกแหละแต่เขาอาจจะไม่พูดอย่างที่ผู้หญิงต้องการไงเคมีผู้หญิงก็ต้องการวกวนมากเลยผู้ชายมันก็ชึ่งเดียวจบเงี้ยมันก็แบบโอ้ยายก็สงสารมากพ่อบอกพูดมาตรงๆสิอีแม่ก็สะอึกสะอื้นชิ่งไปชิ่งมานี่เป็นเคมีทางสมองของแม่เลยนะของเพศหญิงผู้ชายก็ปวดรู้ไว้ด้วยนะฮะว่าที่เขาพูดน่ะเขาแสดงความทุกข์อะไรแสดงความสุขอะไรเข้าใจไหมอีพ่อจ้าสาธุนี่ก็สอนพ่อนะลูกนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะนิสัยของเราอาจจะไม่เหมือนกันแต่อ้อมเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจที่จะแก้ไขเพื่อไม่ทำร้ายคนตรงหน้าเหมือนกันเป้าหมายแล้วก็เป้าหมายเดียวกันค่ะเดี๋ยวมาที่ช่วงต่อไปนะคะทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีเราจะตอบคำถามไปด้วยกันค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีคำถามนี้นะคะมาจากผู้ชมนะคะที่ชมผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube เนี่ยละค่ะซึ่งน่าสนใจมากเกี่ยวกับการที่เราจะไม่ทำร้ายคนอื่นว่าคำถามมีอยู่ว่าจะสอนนักเรียนอย่างไรให้ไม่ทำร้ายคนอื่นเพราะดูเด็กยุคนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจคนอื่นค่ะยายก็อันนี้ครูคงถามมาจริงๆแล้วเวลาที่เราเห็นเด็กที่กำลังก้าวร้าวแล้วเราก็รู้สึกว่านักเรียนจะไม่ปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องถูกผิดคนที่ก้าวร้าวไม่ได้ต้องการความถูกผิดอาจจะต้องพูดเลยว่าทุกไหมอ่ะคิดอย่างเงี้ยทุกไหมพูดเรื่องทุกกับพ้นทุกอ่ะเวลาคุยอ่ะเอ้ยเนี่ยที่งอนอยู่เนี่ยทุกไหมเราคุณยายถามเด็กนะแม่เคยโกรธไหมแล้วแม่เขาทุกไหมทุกอ่ะแล้วเห็นแม่ทุกรู้สึกยังไงเนี่ยถามเด็กฉันกว่าที่มันจะโตเป็นเด็กมัธยมที่มันไปทำอะไรกันมากจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันสลดใจอ่ะโหนั่นมันต้องมีใครที่มันศรัทธามากจริงๆนั่งคุยกับมันนะคุณยายก็ยังเคยคิดอยากจะไปนั่งคุยกับมันเลยนะในคุกอ่ะคือเห็นใจมันเลยมันทุกข์สอนยังไงตอบในรายการนี้คงตอบยากคุณครูคะคุณครูอย่าพูดเรื่องอะไรคะอย่าพูดเรื่องถูกผิดพูดเรื่องทุกข์กับพ้นทุกข์สอนเด็กว่าเธอทำอย่างนี้เธอทุกข์อะไรค่ะเธอพากันไปอย่างนั้นน่ะเธอรู้สึกยังไงกับมันเหรอมันเปลี่ยนวิธีจริงๆนะคะเมื่อก่อนเวลาเราเห็นคนทำผิดเราจะต้องคิดว่าเขาผิดอะไรใช่ไหมคะ
ไอ้นี่ผิดอะไรไอ้นั่นผิดอะไรหรือคิดว่าใครทำก่อนมันทำก่อนมากูก็ไม่ยอมแบบประมาณเนี้ยอันนี้มันคือการระบายความทุกข์เราจึงทำแบบนี้ได้ก็เพราะเขาทำฉันแต่ทำไมเราถึงไม่มองว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราอะทุกอะไรเราได้กลับมาที่เราเองบ้างหรือเปล่าว่าเราทุกอะไรจริงๆเปลี่ยนนิดเดียวเองนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เราคิดกลับมาที่ตัวเองได้ว่าทุกข์ของเราเนี่ยมันเพราะอะไรเหตุอยู่ตรงไหนมันจบเร็วมากเลยนะคะยายการที่เราไปหาคำตอบอะว่าเขาผิดอะไรอะเราจะหาได้เรื่อยๆเลยเราเก่งมากเลยนะคะการหาคำตอบว่าคนอื่นผิดจากข้อเดียวเราจะเจออีก10ข้อเลยแต่ถ้าเราหาว่าแล้วเราทุกข์อะไรอะหายากยากทำไมมันหายากกว่าคะยายก็เพราะเราไม่ซื่อสัตย์เราไม่ซื่อสัตย์เราไม่ซื่อสัตย์คือถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์เราจะยอมรับความจริงโกรธไหมโกรธเราจะไม่พูดว่าเราไม่โกรธแต่ที่จริงเราโกรธอย่างนี้ก็คือความซื่อสัตย์ถามว่าอ้อมถ้าคุณแม่ไม่ทักเธอเนี่ยเธอจะเสียใจไหมถ้าอ้อมบอกเสียใจมันก็คือจริงอะแต่ว่าเข้าใจได้ไงในความเสียใจเข้าใจได้ว่าโอ้ยายงานเยอะอะแป๊บเดียวอย่างนี้ก็จบใช่ไหมลูกแต่ถ้าเก็บไว้แล้วบอกว่าไม่อะแต่เป็นอะแสดงว่าอ้อมก็ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเรื่องความซื่อสัตย์มันเป็นเรื่องละเอียดมากเลยค่ะแล้วมนุษย์เนี่ยนะคะถ้าจะไปถึงนิพพานได้หรือพ้นทุกข์ได้เนี่ยต้องซินเซียกับตัวเองต้องซื่อสัตย์ค่ะซื่อสัตย์เนี่ยมันเหมือนง่ายนะคะแล้วมันแอบยากนะเวลาเรื่องแบบเนี้ยซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงอะยากสุดเลยแต่มันสนุกสุดเลยนะเพราะอะไรอ้อมีความรู้สึกว่าถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองอะเราจับผิดตัวเองอะแล้วจริงๆเท่ากับเราจับถูกเรากำลังจะมุ่งไปทางแก้ไขแต่ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์อะเราหลอกตัวเองอยู่อะเราจะไม่รู้เลยเรามีปัญหาอย่างเช่นเวลาคนที่ซึมเศร้าเนี่ยถ้าเขาเปิดเผยตัวเองว่าเขาชอบคิดไม่ดีกับตัวเองอันนี้ง่ายแต่ถ้าคนที่ซึมเศร้าไม่เห็นเลยว่าตัวเองคิดไม่ดีกับตัวเองอะแล้วตัวเองเนี่ยไม่ยอมรับการคิดไม่ดีเช่นนี้มันเยียวยายากอันนี้เล่าให้ฟังในฐานะของคนที่ให้คำปรึกษาเยอะก็อยากจะให้กำลังใจว่าท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านคะสิ่งแรกที่เรียกว่าคุณรักตัวเองเป็นคือคุณต้องยอมรับสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นอย่างอ่อนโยนกับมันค่ะช่วยยักหน้าหน่อยสิถ้าฟังรู้เรื่องอ่ะเข้าใจไหมลูกอ่อนโยนผมก็รู้ว่าผมเป็นคนใจร้อนพยายามอยู่แต่ในช่วงนี้เนี่ยมันเครียดมากเลยที่ทำงานอาจจะหลุดบ้างแม่เตือนหน่อยนะแม่เตือนพ่อหน่อยลูกดิ้นเตือนพ่อหน่อยนะเวลาที่พ่อก้มลงไปคุยกับลูกอ่ะลูกดิ้นแรงหน่อยก็ได้พ่อจะได้กลับมารู้ตัวเร็วนี่คือการสื่อสารเราเรียกว่าศีลของการมีครอบครัวศีลคือการสื่อสารกันด้วยวาจาเมื่อกี้คุณยายทดลองเนี่ยกระทบเนี่ยดูนะมันก็มีการกระทบนะลูกแต่เสียงมันเพาะได้ถ้าเอาการกระทบนี้ไปเป็นประโยชน์จริงไหมลูกจริงไหมลูกเราปฏิเสธการกระทบไม่ได้หรอกพ่อแม่อยู่ด้วยกันน่ะอันนี้พูดลูกพ่อลูกแม่อย่างเงี้ยทุกครั้งที่มันมีการกระทบเนี่ยเราต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้วคลื่นพวกนี้มีอิทธิพลนะคะอันนี้ทำให้เห็นเลยเพราะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องจิตมีคลื่นน้ำมีคลื่นลมมีคลื่นเสียงมีคลื่นอย่างนี้เรามีอย่างนี้ไว้ที่บ้านสักอันได้ไหมยายเวลาเรากำลังอารมณ์ขึ้นอ่ะเดินไปเคาะกันคนละทีเลยเชิญเขาเรียกเชิญละข้างถ้าสมมติว่าอ้อมคิดว่าจิตของอ้อมมีคลื่นไหมล่ะมีถ้ามันเป็นเนกาทีฟมันก็เป็นคลื่นเนกาทีฟใช่ไหมค่ะทีนี้การที่เรามีระฆังอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ใหญ่หน่อยนะคะคือเวลาที่คุณยายเชิญระฆังเราเอาเสียงเนี้ยเป็นเสียงเตือนในบ้านของเราว่าถ้าได้ยินเสียงระฆังอย่างเงี้ยหมายความว่ามันเป็นระฆังแห่งสติมันเตือนให้เราหยุดเพ่งโทษคนอื่นกลับไปทบทวนตัวเองถ้าอย่างเงี้ยก็ใช้มันเป็นเสียงข้างนอกเตือนให้กลับไปดูใจว่าไอ้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันก็แค่มาแล้วไปเหมือนเสียงเนี่ยทีเดียวกระทบทีเดียวมันยังดังนานเลยและยังดังอยู่เลยค่ะแล้วถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยให้โอกาสหายใจลึกเหมือนเสียงระฆังเนี่ยหายใจลึกคืนลมหายใจออกไอ้ภาวะหรือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตมันจะคลายคืนถามว่าพ่อแม่กำลังทำอะไรพ
พ่อแม่กำลังสอนลูกปฏิบัติธรรมและสอนลูกกำลังให้รู้ว่าโลกมันต้องแก้ปัญหาที่การตามดูรู้แล้วปล่อยพ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้านนั้นสอนอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบพ่อไปหาเงินเดี๋ยวเราก็ไปอยู่โรงเรียนนั้นสอน3ภาษาแต่คุณไม่สอนภาษาใจลูกคุณเลยอ่ะรอดมั้ย3ภาษานั้นพาลูกคุณรอดมั้ยตอบคุณยายก่อนไม่แล้วคุณก็หลงไปอย่างนั้นแหละแต่ที่เนี่ยมันสอนเรื่องใจไงมันสอนเรื่องภาษาใจไงเนี่ยคุณยายก็คุยกับหลานเมื่อคืนเนี่ยแล้วยังไงโอ้โหเด็กมันตอบยายนะมันไอ้โตหน่อยมันก็เริ่มเป็นสมองตอบแล้วแต่ไอ้เด็กที่มันตามดูความรู้สึกแล้วมันพยายามคั้นความรู้สึกของมันออกมาเนี่ยเกรงใจเด็กมันพูดคำว่าเกรงใจอ้อมขอเล่าหน่อยนะฮะเขาก็เล่นกันเสียงดังพวกสวดมนต์ก็สวดมนต์คุณยายก็ถามว่าเออได้ยินเสียงสวดมนต์มั้ยเขาบอกได้ยินเสียงสวดมนต์เนี่ยมันเตือนเราว่าไงเด็กตอบว่าเกรงใจอู้ยายว่าภาษาเกรงใจภาษาไทยเนี่ยเด็กไม่น่าจะตอบได้ยายก็ถามว่าแล้วเกรงใจมันแปลว่าอะไรเธอเข้าใจมั้ยเด็กที่อยู่กับเราใน Family Camp ตอบว่าเกรงใจและเกรงใจแปลว่าอะไรแปลว่าอย่าเสียงดังยายไม่ได้ดุเลยนะก็เกรงใจแปลว่าอย่าเสียงดังเออยายก็ขอบใจเนาะที่เกรงใจแต่อีตังก่อนที่จะคุยนะมันแหกปากลั่นเลยนะกับอีพ่อก็มันเล่นกันไงพอยายเดินเข้ามาเท่านั้นแหละมันเงียบเลยแล้วมันก็ตอบให้ยายรู้ว่าเด็กมันมีสำนึกเพราะอะไรเพราะมันคุ้นเคยอยู่กับการพูดเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาไม่ได้บังคับอย่างนี้เป็นต้นค่ะค่ะนั่นคือคำถามแรกนะคะมาอีกคำถามหนึ่งค่ะคุณยายบอกว่าแล้วลูกชอบโกหกทำอย่างไรดีคะก็รู้ว่ามันทุกข์สิคนโกหกมันทุกข์ทั้งนั้นแหละโลกสองใบอะทุกข์ไหมล่ะข้ามเถอะเราก็ข้ามไปเรื่องอื่นไงคนทุกข์และเราได้คำตอบแล้วความจริงคือมันมีโลกใบเดียวอะคือโลกของความจริงกับโลกที่เราไม่ยอมรับความจริงก็แค่นั้นแหละก็สอนมันไปตรงๆไม่ได้ไปพูดเรื่องใครนะยะแม่มีค้อนด้วยเนาะไม่ค้อนอ่ะฉันบอกฉันไม่ได้พูดเรื่องใครเธอเอาเข้าไปเองไปคิดไงยะก็มันไม่คิดได้ไงเรามันพูดเรื่องนี้กันอยู่ตั้งเยอะบะโถเราก็ไม่ค่อยอยากเฉียดแล้วบอกว่าลูกอะไรวะลูกแค่ต้องตั้งใจขยันเอาตัวรอดได้แต่ไม่เบียดเบียนคนอื่นแม่พ่อสำคัญในการส่งเสริมสติปัญญาด้านดีๆที่มีคุณธรรมแก่ลูกค่ะอะไรคือคำถามคือก็กำลังบอกไงว่าแลกเปลี่ยนความคิดถูกต้องสาธุสาธุพยายามใส่น้ำดีลงไปเยอะๆค่ะอย่าเอาถูกเอาผิดอย่าให้มันเข้มข้นชีวิตมันเข้มข้นจนมันไม่มีเหตุผลในการฆ่าแล้วไม่มีเหตุผลในการทำความรุนแรงแค่เพื่อนทำด้วยไม่ได้เกลียดเลยไม่รู้จักด้วยแต่มันมีความเชื่อที่ผิดแบบงมงายว่าถ้าเรารักใครคนนี้เกลียดใครเราเกลียดด้วยคนนี้ทำร้ายใครเราทำร้ายด้วยก็แค่นั้นแหละเพราะมันสติสัมปชัญญะมันน้อยไงกราบคุณยายช่วยแนะนำหน่อยเจ้าค่ะน้องสาวท้องอ่อนๆเจ้าค่ะอยากให้น้องฟังจิตประพัฒน์สอนเพราะน้องเป็นคนใจร้อนอยากให้รับในสิ่งที่ตนเป็นและเปลี่ยนเพื่อลูกที่อยู่ในท้องค่ะหนูรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่สายสัมพันธ์มันยังคงอยู่มันเปลี่ยนไม่ได้กับรบกวนค่ะคือจริงๆแล้วเวลาที่แม่หนึ่งคนรู้ว่ามีอีกหนึ่งชีวิตดิ้นอยู่ในท้องเนี่ยคุณแม่ว่าแม่เขาไม่ฆ่าหรอกคือมันตัดสินใจลำบากมากนะสำหรับการที่จะฆ่าลูกแต่ที่นี้เรารู้ว่าการฆ่ามันมีหลายเทคนิคเอาออกมาเลยก็ปิดชีวิตเลยอันนั้นมีเจตนาแต่ไอ้ที่ฆ่าด้วยความโกรธของเราเนี่ยถ้าเรารักลูกนะเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เพื่อให้ลูกเราเนี่ยไม่มีไม่ได้รับอิทธิพลจากความโกรธของเราเข้าไปในเซลล์สมองของเขาเพราะว่าถ้าเราโกรธเราไม่เป็นกุศลโกรธเป็นอกุศลทุกครั้งที่แม่โกรธมันก็จะมีสารทุกหลังพอสารทุกหลังลูกจะไม่ปลอดภัยเซลล์สมองของแม่ของเซ
ซลล์กุศลของแม่จะทำให้เกิดกุศลในสิ่งที่ลูกกำลังสร้างบอดี้อยู่เราจะพูดเสมอว่าถ้าแม่ทำกุศลลูกจะสร้างสมองด้วยผลจากความสุขที่แม่ได้ทำกุศลมันเป็นกุศลละเซลล์อ่ะมันกำลังสร้างร่างกายอ่ะคุณยายว่าอันเนี้ยไม่มีใครให้ลูกได้เท่ากับผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องฉันขอให้แม่เนี่ยทำกุศลเพื่อให้มันมีกุศลละเซลล์ในกรณีที่ลูกกำลังสร้างสมองหัวใจและร่างกายเพราะฉะนั้นความร้อนของแม่จะทำลายโอกาสที่ดีถ้าจะให้สอนผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในภาวะของการต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยมีความรักในอีกชีวิตหนึ่งเป็นการลงทุนที่มีช่วงเวลาแค่เพียง9เดือนเนี่ยแล้วคุณจะได้กำไรตลอดชีวิตของลูกคุณที่คลอดออกมาแล้วคนเป็นพี่สาวควรจะปรับใจตัวเองยังไงคะที่เวลาเห็นน้องสาวเป็นทุกข์แล้วร้อนอยู่แล้วตัวเองก็มีความอยากที่จะเห็นเขาเปลี่ยนแปลงค่ะความอยากของพี่สาวก็จะทำให้พี่สาวเล่าร้อนพี่สาวก็ต้องเย็นถ้าอยากให้สิ่งแวดล้อมเย็นพี่สาวก็ต้องเย็นก็เข้าใจนะคะถึงแม้เราจะมีความหวังดีอยู่เต็มที่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราเอาความหวังดีของเราไปใส่คนอื่นเป็นความอยากของเราเราก็ทุกข์ใช่ไหมคะมาขออีกคำถามได้ไหมคะคุณยายบอกว่าลูกชายเรียนมหาวิทยาลัยแต่แม่ให้ drop เรียนเพราะลูกไม่ไปเรียนเลยอยู่บ้านแม่ก็รู้สึกแย่แม่ควรทำอย่างไรเพราะลูกติดเพื่อนมากค่ะคือจริงๆเรื่องการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ต้องยอมรับนะมันเป็นแพทเทิร์นนะทีนี้ถ้าเด็กหนึ่งคนรู้สึกได้ว่าเขาไม่อยากเรียนตรงนี้แต่เขาสามารถมีความสามารถอื่นที่เป็นตัวของเขาและเขารับผิดชอบตัวของเขาได้โดยที่เขาไม่ต้องเรียนในแพทเทิร์นของโลกที่มันบอกว่ามันต้องเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จได้อย่างที่เขาเป็นพ่อแม่ต้องยอมรับแล้วจ้องภาคภูมิใจนะว่าลูกเราไม่ใช่ของโหลแต่อันนี้ลูกเขาติดเพื่อนแล้วก็ไม่ไปเรียนเขาไม่เรียนแต่เขาทำอะไรกับเพื่อนล่ะนัยยะของคำว่าติดเพื่อนอ้อมว่ามันอาจจะเป็นติดเพื่อนชอบไปไหนกับเพื่อนอยู่แต่กับเพื่อนฟังแต่กับเพื่อนพาไปเหลวไหลอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องเข้าไปเพื่อที่จะบอกว่าหนูเราไม่ปฏิเสธสิ่งที่หนูกับเพื่อนทำแต่เวลาที่หนูกับเพื่อนทำเนี่ยแม่รู้ด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ตามความเป็นจริงของเขาอย่าไปบังคับว่าเพื่อนไม่ดีถ้าแม่พูดคำว่าเพื่อนไม่ดีเชื่อเลยว่าเด็กคนนี้จะเลือกเพื่อนเพราะว่าวัยรุ่นมันพร้อมที่จะต่อต้านก็เหมือนเมื่อกี้ที่แม่พูดน่ะที่จริงอยากให้มาแต่ไม่พูดมันก็ได้ไปอย่างเงี้ยแหละแล้วถ้าลูกไม่ดีไอ้เพื่อนไม่ดีอ่ะแล้วเราพูดความจริงไม่ได้ว่าเพื่อนไม่ดีเราจะพูดยังไงยายเราก็อาจจะทำให้เขาเห็นว่าถ้าเขาทำแล้วเขาไม่เกิดความอาหารในตัวเองเขาไม่มั่นใจในตัวเองหนูลองกลับมาดูแลตัวเองหนูไม่ใช่เป็นของโหลที่ต้องเรียนแบบใครคือถ้าเราสอนลูกเราเอาไว้บ้างที่มีพื้นฐานในการฟังเราได้อย่างตรงไปตรงมาคุณยายว่าอันเนี้ยบ่มเอาไว้เถอะเด็กเขาจะเห็นเราเป็นผู้ให้ชีวิตที่ไม่ฆ่าชีวิตค่ะงั้นคำถามสุดท้ายครับบอกว่าญาติชอบพูดว่าพ่อเธอดีทุกอย่างรักลูกยกเว้นติดการพนันเบียดเบียนยืมเงินคนอื่นขอเงินลูกเพิ่มทุกเดือนหมดเนื้อหมดตัวมีอุบายหรือว่าจะทำอย่างไรให้พ่อเลิกเล่นการพนันที่ติดมา15ปีคะการพนันเนี่ยมันยิ่งกว่าทุกอย่างเลยอ่ะมันเป็นเรียกมันเป็นปีศาจเลยอ่ะยากจริงๆต้องแบบตัดมือตัดเท้าไม่ให้เข้าไปเล่นได้ต้องไม่ให้เงินเลยอ่ะไม่ให้สายป่านในการเล่นเนาะเขาก็ไปยืมคนอื่นอย่างยายแล้วเกิดไม่ให้เขาเขาก็ไปยืมคนอื่นแล้วเราก็ต้องไปตามใช้หนี้เราก็ต้องประกาศให้รู้เลยว่าไม่มีการใช้หนี้ในกรณีที่คนคนนี้ไปยืมเพื่อสิ่งนี้ก็ต้องปิดประตูอ่ะคือถ้าให้น้ำเลี้ยงมันก็ไปอ่ะมันก็ไปตามน้ำเลี้ยงจริงไหมมีประสบการณ์เหรอจริงๆเห็นว่ามีประสบการณ์อ๋อคนรู้จักเห็นไหมล่ะต้องตัดน้ำเลี้ยงค่ะเรื่องการพนันต้องใจแข็งหน่อยนึงนะคะก็ได้มีการตอบคำถามกันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็10โมงแล้วนะคะคิดว่าน่าจะไปที่ช่วงถัดไปกันเลยนะคะในวันนี้กับช่วงของลมหายใจแห่งสติค่ะ
ช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงเด็กๆนั่งในท่าดอกบัวลูกเมื่อกระดูกสันหลังตรงหัวคิ้วอย่าขมวดลูกมีรอยยิ้มน้อยๆอยู่บนใบหน้าของเราแม่เอามือแตะท้องลูกแล้วเราจะหายใจไปด้วยกันลมหายใจของแม่คือลมหายใจแห่งความรักที่เป็นสายสัมพันธ์ถ้าแม่หายใจอย่างมีสติสติอลักขากายใจของแม่คันของแม่ปลอดภัยเพราะใจของแม่เป็นกุศลเช่นนี้อ่อนโยนทุกครั้งที่มีลมหายใจเข้าใจอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้เมื่อเรารู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันปัจจุบันขณะชีวิตของเราในปัจจุบันขณะปลอดภัยด้วยสติทำไปกับลูกที่อยู่ในท้องเลยอย่าปฏิเสธสิ่งที่มีค่าที่สุดในปัจจุบันขณะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายรู้ใจนั่นแหละมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นเห็นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนเห็นการมาการไปการเกิดการดับฉับพลันได้เมื่อไหร่ใจที่เป็นอิสระจิตเป็นนายกายเป็นเบาทุกร่างกายของเราจะมีชีวิตอีกหลายชีวิตที่เป็นเซลล์ที่มีชีวิตจะไม่เครียดเลยอย่าปล่อยให้เราเติบโตไปพร้อมกับความเครียดชีวิตจะไม่ปลอดภัยคุณแม่ขอเชิญชวนให้ท่านเจริญสติในทุกลมหายใจเพื่อความปลอดภัยของชีวิตอ่อนโยนรู้กายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้สติเป็นอลักขาเดียวของชีวิตเมื่อใดที่เราขาดสติเราจะไม่ปลอดภัยเพราะภาวะแห่งความหลงอารมณ์เมื่อเรามีสติเราจะเป็นผู้รู้ทันอารมณ์สักสองสามลมหายใจเราจะเห็นจิตบริสุทธิ์และมีกำลังของสัมมาสมาธิสติสัมปชัญญะสมาธิและการจัดการชีวิตอยู่ด้วยปัญญาแข็งแรงขึ้นเจริญสติต่อไปอีกชีวิตจะปลอดภัย
พราะสติเนี่ยแหละอารมณ์และความรู้สึกแค่มาแล้วไปเกิดและดับฉับพลันขอให้เราเจริญเมตตาอย่างนี้ในทุกๆวันเมื่อเราลืมตาขึ้นงานของเราที่จะรักษากายใจอย่างมีสติเป็นงานที่จะทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยในทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากถ้าวันหนึ่งเราต้องเผชิญกับความยากลำบากสติจะทำให้เราปลอดภัยคุณแม่จึงขอเชิญชวนให้ท่านได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขสติทำให้สารสุขหลั่งได้ให้ตั้งใจเจริญเมตตากรุณาว่าตาอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปัชโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตูอภิยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหะรันตูต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาและญาติมิตรที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกก็ดีอยู่ในอเวจีก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเป็นเมตตาที่เป็นอัปปมัญญาให้ตั้งใจว่าตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตู
อัพยาปัจชาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะปริหารันตุธรรมะสวัสดีไลฟ์